ได้ได้ได้คือพ่อพูดไม่ได้อะไรด้วยเป็นวันที่นั่งสัมภาษณ์สบายที่สุดนะได้เหรอได้เหรอครับครับคุณแม่คุณใหม่เป็นไงบ้างคะกลับบ้านครั้งแรกเลยนะคุณแม่คือก็พูดตรงๆว่ามันเหนื่อยแหละในการเลี้ยงลูกนะคะมันไม่ใช่ไม่เหนื่อยถ้าบอกไม่เหนื่อยคือโกหกมากๆแต่ว่ามันมีความสุขมากค่ะแต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวของเราอ่ะคือครอบครัวแบรนด์วิปสกินของจุ๋ยเนี่ยมันก็ทิ้งไม่ได้ดังนั้นพอเรารู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มแข็งแรงแล้วเราก็ต้องออกมาทำงานแล้วอะค่ะแล้วก็อยากออกมาเจอพี่น้องตัวแทนนะคะแล้วก็ลูกค้าแล้วก็แบบแฟนๆหลายๆคนที่เราก็ห่างหายไม่ได้เจอนานยิ่งช่วงจุ๋ยท้องเนี่ยจุ๋ยแทบแบบอยู่บ้านตลอดอะไรเงี้ยเพราะเราก็กลัวเรื่องโรคไข้เจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะในช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างตอนแบบดูแลน้องว่าเห็นแบบตอนปีใหม่ก็ใส่ชุดนอนเขาดาวอะไรชุดนอนจะนอนนะเอาจริงคือวันหนึ่งเนี่ยตื่นมามันก็คือได้แค่แปรงฟันกินข้าวแบบก็ไม่เป็นเวลากินเร็วๆอ่ะกินเร็วๆต้องผัดกันกินด้วยจะมานั่งกินรอเธอรอฉันมันไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ชุดมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนอะค่ะแล้วเพราะมันแบบก็ต้องให้นมเข้าเต้าปั๊มนมวนไปชีวิตมันเป็นแบบนี้นั้นมันไม่มีเวลาที่จะแต่งตัวมันไม่มีเรี่ยวแรงจะแต่งตัวอะไรเลยสำหรับหนูนะแต่แม่คนอื่นอาจจะแบบยังลุกขึ้นมาสวยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูในช่วงแรกไม่ได้อะแม่ใส่หน้าแม่บอกไม่แต่งก็สวยไม่แต่งก็สวยกำลังใจของฉันนะอันนี้คือเลี้ยงกันเองโดยไม่มีพี่เลี้ยงคือตอนแรกอะเลี้ยงกันเองแบบไม่มีพี่เลี้ยงก็คือตกลงกันว่าเฮ้ยเราจะดูแลลูกทุกสเต็ปมั่นใจมากเราสองคนเป็นพ่อแม่แบบฟูลไทม์เดือนแรกเลี้ยง24ชั่วโมงหมีแพนด้าไงคะล้มตึงไงคะทุกคนล้มตึงจริงๆแล้วก็แบ่งกันแล้ว24ชั่วโมงแบ่งกัน24ชั่วโมงก็คือพุธจะเป็นกะกลางคืนจะเป็นกะกลางวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ว่าพุธต้องไปงานใหญ่ก็คือต้องไปพิธีกรแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้มันแรมต่ำที่รักทำงานไม่ได้หรอกคือแล้วงานใหญ่มันต้องโคทั้งงานอ่ะแล้วเขาคนเดียวเขาก็ลำบากด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องมีปั๊มนมมีทำนู่นนี่นั่นแล้วโอ้โหเวลาลูกร้องอะไรเงี้ยคือลำพังเขาคนเดียวก็คงจะแบบหัวหมุนหน้าดูเราก็เลยมานั่งคุยกันใหม่ว่าโอเคถ้าเราจะเป็นพ่อแม่ฟูลไทม์อ่ะเราต้องมีเวลาให้เขาจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยตกลงว่าเรามีพี่เลี้ยงสักคนเพราะว่าบ้านเราคือคุณพ่อคุณแม่เราอายุเยอะแล้วเราก็ไม่อยากให้ท่านแบบต้องลำบากอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ให้คุณตาคุณยายอากงอาม่ามาเลี้ยงนะคะแล้วก็เลยกลายเป็น2คนจริงๆอ่ะแบบจริงๆไม่มีใครเลยนะผู้จัดกองผู้จัดการเลยก็ไปเที่ยวเกาหลีอะไรเงี้ยนะก็คือแบบไม่มีจริงๆแค่วันไหนไปใช่ทีเนี้ยมันก็เลยลองเริ่มต้นด้วยว่าเรามีพยาบาลแบบเหมือนไปกราบอะค่ะวันเดย์อย่างเงี้ยมาช่วยในวันที่คุณพุทธต้องไปทำงานแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันพอจะจัดการชีวิตได้เวิร์กนะเวิร์กนะรู้สึกว่าได้นอน3ชั่วโมงติดกันแล้วแบบอ๋อการนอนติดกัน3ชั่วโมงเป็นอย่างนี้นี่เองแค่3ชั่วโมงนะปกตินอน10ชั่วโมงนะทีเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเราเองแล้วก็เรายังต้องทำงานต้องกินต้องใช้ต้องเลี้ยงลูกอะค่ะมันก็เลยเริ่มปรับตัวแต่ว่าก็ได้ลองแล้วในสิ่งที่เจ๊ตั้งใจว่า24ชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้คุณเจเป็นไงบ้างแบบโอ้อ้วนชวนไอจีพ่อแม่กันเหอะลูกไปแล้วมันสภาพมันไม่น่าจะถ่ายลงไอจีไงตอนอยู่บ้านอะเอาจริงลูกไม่เราอะไม่เราอะก็เลยลูกเลยต้องยึดไอจีแล้วก็มันเหมือนเหอะลูกด้วยมันเหมือนแบบเขาทำอะไรมันก็น่ารักไปหมดแต่เครื่องหน้าเขาชัดมากเลยโถโถแบบเดชบุญดีใจมากคือไม่รู้เหมือนกันว่าลูกจะแบบออกมาแบบไหนออกมาเราได้แต่ส่วนคนภาวนาขอให้เขาแบบแข็งแรงสมบูรณ์ครบทุกอย่าง 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคำหนึ่งที่แบบว่าอยากให้ลูกแบบเหมือนผมมาผมโดกคิ้วได้หนูนะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็ได้จริงก็เลยรู้สึกว่าก็ดีใจอย่างที่เราแบบได้อธิษฐานสวดมนต์มาอะไรคือถ้าต้องสวดมนต์ขอให้ลูกคือก็สวดให้เขาแบบดีที่สุดแบบอะไรดีๆลูกเอาไปนะเอาส่วนดีของแม่เอาส่วนดีของพ่อแล้วเอามารวมกันเป็นหนูนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนได้ส่งแม่มาแล้วเราบอกว่าจะยืดขนาดไหนว่าจะยืดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่สูงนี่งานเข้าผมเลยเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็ได้ความแบบน่ารักอะไรเงี้ยได้ผิวแบบน่ารักความจำมั่มฟูแบบฟูอะไรเงี้ยเพราะหนูเป็นฟูเหลืองอะไรเงี้ยค่ะก็
ความน่ารักของเขาคือจริงๆลูกเราอ่ะเราดูยังไงก็น่ารักหมดค่ะก็ขอให้เขาแบบเติบโตมาอย่างแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้นแหละ2เดือนแล้วจะ2เดือนอีก2วันยังไม่ครบ2เดือนเลยแต่ดูเป็นเด็กโตมากเพราะดูน้ำหนักเกินเกณฑ์นะคะดูไขมันคุณหมอบอกว่านี่คือกล้ามน้ำหนักหนูอยู่ตรงแถวนี้แล้วลูกปิ่มๆๆครับปิ่มๆปิ่มกล้ามครับดูน่ารักขนาดนี้เต็มพร้อมมีสักคนดีมั้ยคะอยากได้เออผมก็อยากได้แต่ว่าก็ต้องดูคนนี้ด้วยว่าเขาสภาพร่างกายเขาพร้อมตอนไหนค่ะหนูก็เลยปะล่ะเฮ้ยขาพร้อมลงก่อนปะล่ะขาขาเราอ่ะไม้เท้ายังมาพ่อใจร้อนเหลือเกินเดินยังลำบากเลยลูกไม่ได้เลยครับขอโทษครับแต่พี่สุดก็ไม่ปิดเนาะก้อนก้อนโอเคไม่ปิดค่ะรู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นความสุขอย่างนึงนะคะที่เราได้มีลูกอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าก็ถ้าเกิดเหมือนร่างกายไหวหรือข้างบนประทานพรมาแล้วเราจะมีสักคนนึงอ่ะก็เราก็แล้วแต่ที่เขาให้มาว่ายังไงแล้วก็คือถ้ามาได้มีได้เขาพร้อมจะมาเกิดคนหนึ่งเราก็พร้อมแต่ว่าตอนนี้มันต้องดูอายุแล้วว่าเราคงจะต้องมีการจำกัดแล้วว่าถ้าอายุประมาณนี้เราคงไม่ไหวเราคงแบบบายบายเลยค่ะอย่างคนนี้ก็มาด้วยวิธีต่อไปก็ต้องที่คุณหมอบอกว่าพอเรามีลูกคนแรกค่ะแล้วก็มีใครหลายๆคนที่บอกอยู่ใน IG นะคะว่าพอมีลูกคนแรกอ่ะรีบเลยเพราะคนที่สองจะง่ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าฮอร์โมนมันจะขึ้นดีตาวานรีบเลยรีบเลยเอาขาติดที่ขาติดขาเพราะมันเป็นอุปสรรคอัปเดตอาการขาตอนนี้เป็นไงบ้างคะไปโดนอะไรมาไปโดนอะไรมาพ่อไปเตะบอลครับแล้วก็เตะบอลแล้วก็เป็นอุบัติเหตุทางด้านการกีฬาครับการเล่นอะไรเงี้ยครับก็กระดูกร้าวก็เลยต้องเข้าผ่าตัดเพื่อที่จะตัดกระดูกที่ร้าวออกแล้วก็ให้เขาฮีลตัวเองแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ครับตอนนี้ระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วนะที่ได้ผ่าตัดเพิ่งผ่ามาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับสู้ชีวิตนะสู้ชีวิตไม่ไหวตอนนี้อะไรนี่ช่วยประมาณเดือนคุณหมอบอกว่าประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งประมาณนี้ครับที่จะต้องแบบว่าอย่าไปลงน้ำหนักอะไรนี้ก็มันมากครับจะช่วยดูแลพี่เจไงครับนั่งให้นมค่ะแต่ว่าเขายังอุ้มได้ครับต้องเป็นแบบนั่งอุ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอุ้มพากล่อมนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้ทั้งอุ้มได้แม่รู้ตอนนี้ไม่เกิดน้ำพุทั้งลูกเลยค่ะประมาณนั้นเลยแต่ว่าคือเขาอะแต่ก่อนหน้านี้ค่ะคือเขาทำเต็มที่มากในการดูแลลูกคือเราไว้ใจเขาได้เลยแล้วเขาก็เหมือนทำหน้าที่แทนเราคือทำไม่ได้อย่างเดียวคือการให้นมเข้าเต้าแล้วก็การปั๊มนมเท่านั้นเองแต่นั้นนอกนั้นนะเขาทำได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ้าอ้อมเอ่ยอุ้มลูกพาดบาดจับเลยกล่อมนอนได้หมดทุกอย่างคือไว้ใจได้เลยอะค่ะแต่นี่พอเขาต้องแบบเข้าการรับการผ่าตัดเนี้ยค่ะเขาก็ต้องเอาหน้าที่นั้นมากับนี่ไม่เป็นแผนเขาอยากพักอยากพักก็จะถามว่าตอนเจ็บมาตาเขียวไหมไม่เขียวไม่เขียวเป็นห่วงเขามากกว่าแต่ก็คือบอกว่าบอกแล้วเสียงเลเวลไหนตอนนี้อย่างนี้เลยเหรอเสียงคือลากยาวจากเนี่ยเซนทรัลเวิลด์ไปนู่นน่ะประจวบอ่ะเราเล่นเขาก็เตือนเราแหละเขาก็เห็นเราเล่นกีฬาค่อนข้างแบบหนักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าระวังเจ็บนะเดี๋ยวเคยมีเจ็บแต่ว่าไม่ถึงขั้นรุนแรงแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนวันนี้ถ้าจำไม่ผิดอ่ะเคยบอกว่ากีฬาวันนี้อย่าไปเลยหรือแบบจะไปเหรอวันนี้เนี่ยพอเขาบอกว่าอย่าไปเล่นอย่างเงี้ยหรอพอเขาบอกว่าอย่าไปเลยปุ๊บเนี่ยวันนั้นจะต้องเจ็บทุกทีเลยทีหลังเนี่ยต้องบอกว่าพี่รักไปเตะเลยเตะให้มีความสุขเออเพราะวันไหนที่เขาพูดเราก็ต้องคิดเออใช่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 ไหมเออเราก็ต้องเชื่อฟังเขาหน่อยตอนนี้ทีมใครทีมพี่จุ๋ยพี่ตากล้องทีมใครครับพี่พี่จุ๋ยเอออ่ะโอเคขอบคุณค่ะ